วัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับคุณกบอ๋อสวัสดีปีใหม่ครับครับผมคุณฮอตครับผมครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณกบขวัญผวา20กว่าปีที่แล้วใช่ครับผมนะฮะเชิญครับครับผมคือไอ้โชคเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเพื่อนผมตอนช่วงมัธยมก็สนิทกันอยู่2คนนี่แหละไปไหนมาไหนก็ไปกันด้วยไปกันตลอดจนทำงานฮะจนได้ทำงานขึ้นมาก็พากันไปทำงานเป็นโรงงานแห่งหนึ่งฮะแถวกำนันแม้นอ่าฮะครับแต่โรงงานนี้ปิดตัวไปละพูดได้ฮะไม่ใช่ปัญหาอะไรครับผมก็ไปทำโรงงานอันเนี้ยแต่ทีนี้เราก็ต้องไปเช่าห้องอยู่แถวๆโรงงานด้วยทีนี้เมื่อก่อนเนี้ยครับด้วยความที่เบี้ยน้อยหอยน้อยนะเราเงินมันก็นิดๆหน่อยๆเราเพิ่งเริ่มทำงานครับเราก็ไปเช่าห้องที่มันเป็นห้องเช่าที่เป็นห้องน้ำรวมครับพี่มันจะเป็นแบบห้องเล็กๆนอนกัน2คนก็นิดเดียวฮะใหญ่กว่าห้องน้ำสาธารณะนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนั้นก็ค่าเช่าก็อยู่กันที่ประมาณ 4-500 ต่อเดือนค่าน้ำค่าไฟก็เหมาหัวไปด้วยความที่มันเป็นห้องน้ำรวมก็จะเป็นคือสภาพห้องเนี่ยมันจะเรียงกันไปครับเป็นแถวยาวเข้าไป2ฝั่งก็ห้องน้ำก็อยู่ข้างในนะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบมีประมาณสัก 6-7 ห้องเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำส่วนด้านขวามือก็จะเป็นห้องส้วมก็จะมีประมาณ 6-7 ห้องเหมือนกันส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นบ่อน้ำสำหรับแบบซักล้างอะไรพวกนี้ฮะพวกผมก็อยู่กันไปด้วยความที่ไอ้เจ้าโชคเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบหนุ่มหน้าตาดีมีสาวๆมาห้อมล้อมเขาก็เป็นขวัญใจแบบสาวๆในโรงงานอะไรเนี่ยครับผมก็ไปกันเป็นคู่ไปตลอด2คนกันเนาะอากาโชคแต่อย่างนี้ครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนส์สัมผัสและไอ้เจ้าโชคเนี่ยกลัวผีครับค่อนข้างกลัวเป็นแบบขี้ขึ้นสมองครับประมาณนั้นนะครับคือก็จะมีข้อตกลงกันว่าเวลาผมเจอหรือได้ยินได้เห็นอะไรก็แล้วแต่ไปสถานที่ต่างๆเนี่ยครับมันบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยมึงแค่มาจับแขนจับแขนแล้วก็ดึงนิดๆแบบเหมือนทำเป็นสัญลักษณ์กันประมาณนั้นมันก็จะบอกรู้แล้วก็จะค่อยๆเดินฟีดออกไปจากตรงนั้นครับเฟดออกไปจากนั้นก็เป็นประมาณนี้ทีนี้พอได้สักพักหนึ่งโชคเนี่ยทำงานอยู่กับโรงงานนี้ได้สักพักหนึ่งก็ไปถูกใจผู้หญิงคนหนึ่งน้องคนนี้ผมให้ชื่อว่าหนิงแล้วกันฮะเขาก็คุยกันพูดคุยกันคบหากันได้สักระยะหนึ่งก็เหมือนกับว่าก็ชวนกันมาอยู่ด้วยประมาณนี้ก่อนหน้านี้หนิงก็จะอยู่แบบในหอโรงงานอะไรเงี้ยพอโชคชวนมาอยู่ด้วยก็มาอยู่ด้วยกันแต่ทีเนี้ยพี่ก็ด้วยความที่มันห้องมันแคบผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอางี้ดีกว่าผมไปอยู่เช่าห้องอีกห้องดีกว่าก็อยู่กัน2คนไปเดี๋ยวผมไปเช่าห้องอยู่เองคนเดียวครับก็แถวเดียวกันนี่แหละมันมีห้องว่างอยู่ด้วยความที่ผม2คนมันสนิทกันมากมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูไม่อยากให้มึงไปอยู่ที่อื่นเอางี้ไหมเดี๋ยวไปคุยกับป้าเจ้าของห้องเช่าเพราะว่าเห็นมีข้างในอ่ะที่แบบจากแถวนี้ไปอีกประมาณ 2-3 แถวเนี่ยมันเป็นห้องเช่าสภาพคือใหญ่กว่านี้อีกเท่าตัวก็เพิ่มเงินขึ้นมาอีกประมาณสัก 2-300 อะไรประมาณนี้แต่ว่ายังเป็นห้องน้ำรวมอยู่นะพี่ครับก็เป็นห้องน้ำรวมอยู่ก็เลยไปคุยพอดีว่ามันมีห้องว่างอยู่1ห้องครับโอเคพวกผมก็จ่ายเงินมัดจำนี่นั่นกันเสร็จเรียบร้อยก็ไปอยู่ห้องเช่าทีนี้ด้วยความที่งานโรงงานเนี่ยมันเป็นกะครับมันมีทั้งหมด3กะครับถ้าจะนับรวมเดย์ด้วยก็จะเป็นทั้งหมด4
เอนี่คือกะกลางวันปกติเลยที่ทุกคนทำกันปกติเลยแต่ว่าจะมีพวกกะกลางคืนกะเช้ากะกลางวันอีกอันหนึ่งที่มันซ้อนอยู่ด้วยความที่หนิงเนี่ยเป็นคนทำงานที่เป็นกะเอก็คือกะกลางวันปกติเข้า8โมงเลิก5โมงอะไรเงี้ยโชคมันก็เลยบอกว่าเรากูขอไปอยู่กับกลางวันกันหนิงดีกว่าเพื่อความสะดวกอะไรหลายๆอย่างผมก็ว่าก็ดีเหมือนกันแต่ผมอ่ะก็ยังอยู่กะเป็นกะเหมือนเดิมก็คือมีเป็นเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยครับเหมือนเดิมครับทีนี้เรื่องราวก็ดำเนินกันไปสักพักหนึ่งผมก็ได้อยู่ห้องเช่าเนี้ยแต่ด้วยความที่เราอยู่คนละกะแล้วผมก็จะเลิกกะมาสักประมาณสัก 4-5 ทุ่มประมาณนี้ก็เดินถึงห้องประมาณสักไม่เกินเที่ยงคืนก็ถึงห้องก็ไปอาบน้ำมาถึงห้องก็ไปอาบน้ำอาบท่าไอ้พวกนั้นก็นอนกันละผมก็ห้องน้ำเนี่ยมันจะมีตรงนั้นจะมีทั้งหมดประมาณ10ห้องเพราะมันเป็นห้องใหญ่ขึ้นห้องน้ำมันเยอะขึ้นนะฮะฝั่งซ้ายเหมือนเดิมก่อนห้องน้ำเนี่ยมันจะมีห้องหนึ่งห้องที่เขาล็อกไว้นะครับต่อจากห้องที่ล็อกไว้เนี่ยมันก็จะเป็นห้องที่หนึ่งที่สองที่สามห้องที่สามก็ล็อกไว้ครับทีนี้ผมก็โอเคถ้างั้นเราอาบห้องที่หนึ่งถึงสี่ก็ได้เราไม่อยากเดินไปไกลวันนั้นไม่พอดีมีห้องที่สี่ว่างผมก็เข้าไปห้องที่สี่อาบน้ำก็อาบไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนว่าน้ำมันน้ำห้องไม่แน่ใจว่าห้องหนึ่งสองสามห้องไหนแต่เขาคำมั่นใจว่าห้องที่สามเนี่ยไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันล็อกอยู่ครับครับมันก็มีเสียงน้ำล่าลาผมก็โอเคก็คงมีเพื่อนอาบเลยเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็สบายใจแต่พักก็ได้ยินเสียงหัวเราะอะไรประมาณเนี้ยครับหัวเราะหัวเราะในคอครับเหมือนคนหัวเราะในคอแต่เป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็แล้วก็คิดไปเรื่อยเปื่อยโอ้น้องมาอารมณ์ดีเนาะคนกลางคืนขนาดนี้ก็ยังอาบน้ำหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จปุ๊บผมก็กลับห้องไปนอนทีนี้ผมได้ยินจากที่นอนอยู่สักพักเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันหน้าห้องด้วยความที่ผมลืมบอกห้องเช่าเนี่ยครับที่ผมจะบอกประมาณนี้ว่าเปิดประตูเข้าไปเนี่ยผมจะแบ่งกันเป็นสองฝั่งประตูมันอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีบานเกล็ดอยู่ผมเลือกนอนที่ฝั่งซ้ายเพราะผมนอนคนเดียวมันจะแคบหน่อยแต่ฝั่งขวามันจะกว้างหน่อยก็ให้โชคกับแฟนมันนอนผมก็นอนไปสักพักก็ได้ยินเสียงผมก็ชะโงกดูที่บานเกล็ดครับก็เห็นเหมือนไอ้โชคเลยก็เลยชะเง้อไปที่นอนอ้าวไอ้โชคไม่อยู่นี่แล้วมันนั่งคุยกับใครผมก็ได้ยินเสียงมันคุยกันเนี่ยผมอะได้ยินเสียงแต่ไอ้โชคเนี่ยคุยเป็นคำๆแต่ผู้หญิงเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่จับใจความไม่ค่อยได้ครับว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าเขาได้ยินเสียงเบาๆเล็กๆอะไรประมาณนี้แต่เสียงอีกเสียงหนึ่งอะที่ผมจะต้องแบบแปลกใจก็คือทำไมมันเหมือนกับเสียงคนในห้องน้ำก็คือเสียงมันหัวเราะผมก็ไอ้นี่สงสัยเจ้าชู้อีกแล้วผมก็ปล่อยมันคุยกันผมก็ลงไปนอนก็ถัดจากวันนี้ไปก็คืนนั้นไปก็ไม่มีอะไรปกติดีฮะทีนี้ด้วยความที่ผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นกะเนาะตอนนั้นผมทำกะกะกลางวันเดี๋ยวนะฮะกะเช้ากะเย็นกลางวันแล้วก็เย็นถูกไหมฮะผมทำกะกลางวันมันจะเลิกประมาณเที่ยงคืนแต่หัวหน้าบอกว่าเฮ้ยอยู่โอ้ยให้พี่หน่อยประมาณสักสองสามชั่วโมงผมก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมอยู่โอต่อทีนี้เสร็จจากโอผมก็กลับมาที่ห้อง
ก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำเหมือนเดิมครับผมวันนั้นผมเข้าไปที่ห้องที่4เหมือนเดิมครับแล้วผมกำลังอาบน้ำสระผมอะไรอย่างนี้อยู่ป้าออดนึกเวลาช่วงนั้นผมไว้ผมยาวป้าออดนึกเวลาเราสระผมนะเราก็จะก้มๆเงยๆเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบว่าเป็นถังแล้วก็ขันตักครับเราก็ยืนสระผมอยู่เราก็ล้างแชมพูแล้วก็เงยหน้าล้างราดน้ำทีนี้พอเรากำลังจะก้มลงมาเพื่อที่จะตักน้ำที่มันลึกลงไปอีกอ่ะครับเราก็ก้มหน้าลงมาปั๊บตาเราอ่ะไปเผชิญกับอีกตาหนึ่งที่เป็นใบหน้าครับอยู่ไหนลักษณะเหมือนผู้หญิงเขายืนข้างๆเราแล้วเขาเรียกว่าอะไรชะเง้อใต้หน้าเราลงมาครับช้อนลงมาอีกทีครับอุ้ยในห้องน้ำเหรอลักษณะนั้นเลยในห้องน้ำครับในห้องน้ำเลยผมก็ร้องเฮ้ยผมก็คว้างขันทิ้งรีบเอาผ้ากันหนูอะไรมาแล้วก็วิ่งไปห้องแต่ไม่ได้ร้องตะโกนวายๆแล้วมากกว่านั้นนะฮะก็รีบวิ่งวิ่งมาปิดประตูปึ้งด้วยความที่เรารู้ว่าเพื่อนเรากลัวซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพื่อนนอนอยู่ถูกไหมหลับอยู่เพื่อนหลับแล้วครับเราก็เลยมันนอนตัวสั่นอยู่ที่ที่นอนเราฮะนึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะแล้วผู้หญิงคนนี้คืออะไรเขาคือใครคำถามที่อยู่ในหัวคือเขาคือใครแต่เราเข้าใจแล้วล่ะว่าอันเนี้ยเราโดนหลอกแล้วแต่ทำไมมาให้เราเห็นสภาพนี้ทำไมต้องมามองหน้าเราแบบนี้ด้วยวันนั้นผมก็ผ่อยหลับไปจนถึงเช้าก็เก็บเรื่องนี้ไว้ยังไม่เล่าให้ใครฟังทั้งคู่เลยจนมาอีก 2-3 วันวันนั้นผมก็เข้าเช้าเหมือนกับเพื่อนนี่แหละแต่ว่าหัวหน้าก็บอกว่าทำโอให้พี่หน่อยทำโอเนี่ยคราวนี้คือทำโอเต็มคาบเลยนะครับเต็มคือเช้ามาควบกลางวันเลยเลิกเที่ยงคืนเหมือนเดิมฮะไอ้พวกนี้มันหลับผมก็ด้วยคำด้วยคราวที่แล้วกลัวนะโดนไปว่าห้องที่4แล้วเราโดนเว้ยขยับพี่ขยับไปห้องที่5ไปอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยไม่โดนอะไรไม่เจออะไรกลับมาครับมากลับมาห้องอาบน้ำเสร็จแล้วก็แต่งตัวเตรียมนอนช่วงนั้นมันก็เที่ยงคืนกว่าแล้วก็นอนไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนคุยกันอีกพอได้ยินเสียงคนคุยกันผมก็เอาอีกแล้วไอ้โชคเดี๋ยวไอ้หนิงก็รู้ตัวเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวมึงทะเลาะกันอีกผมก็จะเหนือไปดูพี่กบแล้วตอนนั้นพี่กบไม่ได้มองเพื่อนที่นอนอยู่อีกฟากห้องหรอหรือว่ามองฮะมันไม่อยู่ครับมันไม่อยู่ที่นอนออผมก็ถึงได้บอกว่ามึงเอาอีกแล้วมึงเจ้าชู้อีกแล้วทีนี้ผมก็เลยชะโงกไปดูที่บันเก็ตก็เห็นไอ้โชคก็คุยอยู่แล้วทีเนี้ยผมก็อยากเห็นว่าผู้หญิงคนนี้คือใครผมก็พยายามค่อยๆแง้มบานเกล็ดให้มันกว้างกว่าเดิมเบาๆครับเบาๆแบบเดี๋ยวเพื่อนรู้ตัวอะไรเงี้ยก็ค่อยๆแล้วก็ชะโงกดูฮะผมเห็นประมาณด้านขวาของผู้หญิงจะเป็นช่วงตากับผมอะไรประมาณเนี้ยครับช่วงตาคิ้วจมูกอะไรประมาณเนี้ยเห็นแบบไม่เต็มฮะเหมือนคนนั่งหันหลังให้เราแต่เราเห็นด้านข้างเขาลิมิตอ่ะผมไม่เห็นสักทีวะสิ้นเสียงคำว่าไม่เห็นสักทีวะเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยค่อยๆหันหน้ามาครับพร้อมกับเสียงหัวเราะเสียงเดิมเลยพี่ครับแล้วดวงตาที่ผมเห็นน่ะมันคือดวงตาเดียวกันกับที่
อยู่ในห้องน้ำที่ผมเห็นวันนั้นเออโอ้ผมนี่แบบขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยจะเอ้ยไอ้เราไอ้โชคเป็นคนกลัวผีสุดๆแต่ถึงในสีนั้นคุยกับผีอยู่กำลังเออกำลังคุยกันเอ้าด้วยความที่ผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเดชะบุญจังหวะเหมาะมากไอ้หนิงมันพลิกตัวครับด้วยมันพลิกตัวปั๊บผมก็เลยสวนกลับไปทีเอ้าไอ้หนิงยังไม่นอนเหรอวะเออเราทำเสียงดังขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนข้างหน้าเรารู้ตัวว่าเฮ้ยมึงรีบเข้าห้องนะอะไรประมาณเนี้ยไอ้โชคก็เปิดประตูพัวเข้ามามันก็ด้วยสีหน้าน่ะไฟสลัวๆก็เห็นอยู่เหมือนกับไม่พอใจเราอ่ะมันต้องเสียงดังด้วยวะอะไรประมาณเนี้ยเออไอ้หนิงก็เออเอ้าโชคไปไหนมาโชคก็บอกว่ามันไปห้องน้ำมาฮะตอนเนี้ยมันก็รีบมานอนไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะมึงนอนฟ้าโชคมึงนอนฟ้าก็เลยบอกแบบนี้มึงนอนเลยครับผมก็รีบนอนรีบผมคุมโปงเลยนะตอนนั้นคือมันขนลุกมากอ่ะด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้บอกเขาสักผู้เลยไม่มีใครรู้เรารู้อยู่คนเดียวรู้ก็อยู่กับใจเช้ามาผมด้วยความที่ผมเขากะเดกับทั้งคู่ผมก็เดินไปด้วยกันสภาพไอ้โชคที่ผมเห็นที่ผมสังเกตมันดูซุบซู่หน้ามันดูคล้ำๆไม่ใช่โชคที่แบบโลคือหล่อแบบสาวๆชอบอ่ะมันดูเปลี่ยนไปคนในกะคือคนในโรงงานอ่ะที่กะเดียวกันก็เริ่มซุบซิบว่าโชคมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันถึงได้ดำคล้ำอะไรขนาดนี้แต่ผมนะพอรู้แล้วว่าโชคมันโดนอะไรขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นกับโชคผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้การละเรียกไอ้หนิงไปคุยกับสองคนบอกหนิงเรียกมึงกูนะครับหนิงมึงฟังกูนะไอ้โชคมันเคยเล่าอะไรเรื่องกูให้ฟังไหมมันไอ้หนิงก็บอกว่าไม่ค่อยเล่านะมีอะไรก็เลยบอกว่าเออกูอ่ะพอที่จะสัมผัสอะไรบางอย่างได้ที่เป็นสิ่งลี้ลับเออแล้วกูไอ้โชคมันรู้กันสองคนไม่แน่ใจว่ามันบอกมึงไหมทีเนี้ยกูจะบอกมึงว่างี้มึงสังเกตไหมว่าไอ้โชคอ่ะหน้าตามันดำดำคล้ำคล้ำไอ้หนิงบอกเออสังเกตเหมือนกันว่ะทำไมวะมีอะไรก็เลยบอกว่าเล่าให้ฟังตั้งแต่ที่ผมเจอทั้งหมดให้หนิงฟังไอ้หนิงก็ตกใจแล้วทำยังไงวะก็เลยบอกมันว่าเอางี้เลยจากโรงงานไปเนี่ยมันมีวัดอยู่วัดหนึ่งวัดสิงห์มึงอ่ะพาโชคไปวันไหนเร็วเลยนะแต่วันไหนเนี่ยมึงพาไปหาหลวงพ่อองค์นี้นะมันก็หาจังหวะดีๆมันก็พาไปพอพาไปถึงปั๊บอันนี้ไอ้หนิงเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเจอหน้าโชคปั๊บหลวงพ่อบอกเลยว่ามึงสองคนขึ้นมาแล้วก็ย้ำอีกคำหนึ่งว่ามึงสองคนขึ้นมาเท่านั้นนะย้ำอย่างนี้มันก็ขึ้นไปกันเขาก็จับไปโชคทำพิธีลบน้ำมงน้ำมนเรียบร้อยสุดท้ายหลวงพ่อบอกว่าโยมให้ไอ้เนี่ยมันอยู่วัดก่อน7 วันมันต้องมานั่งทำพิธีอะไรกับอาตมาอย่าเพิ่งให้มันกลับถ้ามันกลับมันไม่มีชีวิตรอดแน่เขาจะเอามันไปมันเป็นกรรมที่เขามันกับเขาอ่ะผูกกันไว้ครับไอ้หนิงก็เลยมาเล่าอย่างนี้ให้ผมฟังผมก็บอกว่าเออเอาวะถ้าอย่างนั้นอย่าไปบอกหัวหน้าเลยเรียบร้อยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ทีนี้ไอ้หนิง
มึงกับกูอยู่สองคนไม่ได้เพราะมันเป็นผู้หญิงผู้ชายมึงกลับไปอยู่หออืมเดี๋ยวคือคนในโรงงานมันเขาชอบนินทาถูกไหมฮะเราก็เลยตัดสินใจว่าให้หนิงไปอยู่หอครับผมก็เลยอยู่ห้องคนเดียวป้าออดครับผมลืมอะไรไปอยู่อย่างนึงผมลืมว่าผมอยู่ห้องคนเดียวอ๋อกับผีตนนั้นน่ะแต่ที่ผมเจอน่ะอืมแต่เขายังไม่เคยเข้าห้องเราถูกป่ะเขายังไม่เคยเข้าห้องเราเออแล้วเราก็ไม่รู้เขาเข้าได้หรือเปล่าเออผมก็เลยอายเรียบร้อยแล้วทีนี้ทำไงดีวะก็ใจดีสู้เสือไปไม่อาบน้ำนอนก็นอนไปนอนในทั้งที่ไม่อาบน้ำน่ะเดี๋ยวตอนเช้าค่อยว่ากันครับอืมแต่เช้ามาก็ตัดสินใจอยู่ว่าอืมจะอาบน้ำที่ห้องดีไหมวะเด็ดขาดมากผมไปเลยอาบน้ำที่โรงงานครับเยี่ยมครับไม่ไปครับไม่ไปอาบเด็ดขาดตรงนั้นไม่ไปจนผ่านไปประมาณสัก 3-4 วันไอ้โชคก็ได้อยู่กับหลวงพ่อครับผมก็นอนที่ห้องนั่นแหละครับเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่ 3-4 วันละใจมันฟูฮะวันนั้นเลิกประมาณสักเที่ยงคืนกว่าครับผมก็กลับไปอาบน้ำฉันนับเลย1 2 3 4ไม่อาบแน่นอนไปไกลๆเลยครับห้องที่7ประมาณนี้นะฮะ7หรือ8เนี่ยแหละผมก็ไปอาบน้ำสระผมเหมือนเดิมเรารู้แล้วรอบที่แล้วเราโดนก้มหน้าแล้วโดนกันเต็มเลยผมก็สระผมทีนี้ราดน้ำไปด้วยความที่ห้องน้ำอ่ะมันต้องเปิดข้างบนถูกปะส่วนใหญ่ห้องน้ำคุณจะเปิดช่องว่างไว้ข้างบนเพื่อระบายอากาศอะไรสักอย่างครับไม่ได้มีเป็นช่องธรรมดานะฮะแต่เปิดโล่งเลยคือผนังห้องน้ำไม่ได้ชิดฝ้าข้างบนถูกครับเปิดโล่งเลยเพื่อระบายอากาศแต่ห้องน้ำก็สูงนะครับผมก็โอเครอบที่แล้วโดนไปก้มหน้าแล้วโดนป๊อปผมก็เอาหลังชิดกำแพงแล้วก็ตักน้ำลาดหน้าเนี่ยหันไปทางประตูห้องน้ำครับบนประตูห้องน้ำไปมันก็จะเป็นที่ผมบอกอ่ะเป็นที่ระบายอากาศโล่งๆครับเงยหน้าขึ้นไปป้ากำลังจะเอาน้ำลาดประสานสายตาครับอีกรอบหนึ่ง อยู่บนช่องว่างนั่นนะครับฉันเหมือนเขาอ่ะโผล่หัวออกมาแล้วก็มองมาที่ผมสายตาคู่เดิมเลยตาผมนี่แบบไม่ไหวแล้วร้องลั่นเลยครับตอนคือต้องร้องแล้วผมร้องโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไปดีกว่าคือผมรีบเข้าห้องอาบแต่งตัวเรียบร้อยปั๊บวิ่งไปวัดครับประมาณเกือบ2โลไกลมากวิ่งไปวัดแล้วก็ไปขอหลวงพ่อก็ลงมาผมขอนอนด้วยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนเช้าหลวงพ่อเออเข้ามานอนพอเช้าปุ๊บหลวงพ่อก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยเล่าให้ฟังประมาณนี้หลวงพ่อก็เขาคงอยากจะให้เองอะสื่อถึงเพื่อนเองเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอะคงพูดไม่ได้แหละเดี๋ยวหลวงพ่อรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้เนี่ยมันดีขึ้นก่อนหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังให้หมดผมก็เลยต้องอยู่วัดกลางวันเนี่ยมาขนเสื้อผ้าไปวัดเสื้อผ้าทำงานไปนอนวัดจนโชคเนี่ยครบ7วันก็เลยคุยกับโชคว่าเฮ้ยมึงจะเอายังไงวะสิ่งที่มึงเจออ่ะมันคือวิญญาณมึงจะกลับไปอยู่ห้องนั้นไหมโชคบอกกูไม่ไปยังไงกูก็ไม่ไปเอางี้ถ้ามึงไม่ไปอ่ะมึงไปหาเจ้าของห้องกูไปเล่าเขาฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเราขอเงินสักก้อนหนึ่งที่แบบเป็นค่ามัดจำอะไรพวกเนี้ยขอคืนได้ไหมมันยังไม่ครบสัญญาที่จะอยู่อ่ะ
ขอคืนได้ไหมเพราะเราต้องไปเช่าห้องที่อื่นอยู่ต่อโอเคเราก็เดินไปคุยกับป้าก็บอกป้าเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บป้าก็พูดมาคำหนึ่งเขายังไม่ไปอีกหรอผมก็ป้าใครเหรอป้าเล่าผมฟังได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นไอ้เขาที่ยังไม่ไปเนี่ยคืออะไรป้าก็บอกว่าได้ได้เดี๋ยวป้าเล่าให้ฟังเมื่อ20ปีที่แล้วห้องเนี่ยห้องสุดท้ายก่อนที่จะถึงห้องน้ำเนี่ยที่ล็อกไว้เนี่ยมันเคยมีแม่กับลูกคู่หนึ่งอยู่แต่ปกติแม่เขาก็ทำงานที่โรงงานนี้แหละทำงานเดียวกับโรงงานผมนี้แหละแต่ลูกเนี่ยเขาจะมาเฉพาะช่วงเปิดปิดเทอม แล้วเมื่อก่อนเนี้ยห้องเช่าอ่ะก็จะอยู่กันปกติเลยก็ใครจะมาเช่าป้าก็ให้เช่าพอดีว่าวันนั้นแม่เขาต้องทำโอแล้วลูกอ่ะเขาอยู่คนเดียวครับลูกเนี่ยยังอายุประมาณสัก10กว่าครับ16 10กว่าประมาณ15ประมาณ15แต่ก็โตเป็นสาวแล้วล่ะ15น่ะก็ต้องอยู่คนเดียวทีนี้ก็เขาก็ไปอาบน้ำไปอาบน้ำห้องที่3แต่ฝั่งตรงข้ามห้องเขาอ่ะมันมีกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งมันกินเหล้ากันมันกินเหล้ากันแล้วเขาอ่ะผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนเนี้ยก็เดินมาเพื่อเข้าห้องเปิดประตูเข้าห้องปั๊บไอ้กลุ่มผู้ชายกลุ่มเนี้ยมันเข้ามาชาร์จเลยเข้าไปในห้องเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็ลุมทำร้ายโดยการนั่นแหละครับทำอนาจารนั่นแหละครับครับเวียนกันทุกคนเลยทั้งหมดประมาณสัก5-6คนแต่แม่เขาอะด้วยความที่เขาต้องทำงานต่อเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเด็กผู้หญิงคนนี้โดนกระทำการรุนแรงขนาดนั้นเหมือนกับเขารับไม่ได้เขาเจ็บช้ำเขาจึงแขวนคอตัวเองตายในห้องคืนนั้นเลยถูกไหมคืนนั้นเลยฮะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากคือแม่เขาอะกลับมาตอนเช้าเนี่ยมาเจอสภาพลูกเขาอะแขวนคอตัวเองแล้วดวงวิญญาณดวงเนี้ยก็เลยอยู่ในห้องเช่าเนี้ยคอยหลอกหลอนที่เป็นผู้ชายที่เจ้าชู้เน้นๆเลยคือที่เจ้าชู้และไอ้คนกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ป้าเล่าให้ฟังคือก็โดนตำรวจจับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมามอบตัวเองและส่วนที่มามอบตัวเนี่ยก็จะให้การเหมือนกับไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเหมือนกับโดนผีลอกมาอะไรประมาณเนี้ยก็ผ่านไปจนมีบางคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับก็ถึงจะความตายอันนี้เขาไม่บอกว่าเพราะอะไรแต่ว่าป้าเขาเล่าให้ฟังแบบนั้นสรุปแล้วทุกคนได้ผลกรรมหมดแต่ดวงวิญญาณนี้ยังอยู่ผมก็อ๋อโอเคป้าถ้างั้นก็ผมขอเงินส่วนหนึ่งได้ไหมผมต้องไปเช่าห้องที่ใหม่ผมไม่ไหวรับอยู่ตรงนี้เพราะผมเจอกันขนาดนี้ป้าแกใจดีครับแกไม่เก็บเงินประกันไว้แกคืนให้ครับผมก็เลยได้ไปเช่าห้องที่ใหม่แล้วทีนี้ค้างอยู่ตรงที่หลวงพ่อเนี่ยผมก็เลยกลับไปถามท่านครับหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อพูดไว้ว่าเขามีกรรมต่อกันน่ะมันคืออะไรครับหลวงพ่อบอกว่าไอ้โชคเนี่ยเคยไปทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องตายก็คือผู้หญิงคนนี้ร่วมกับเพื่อนๆ อีกหลายคนเอ้าเฮ้ยซึ่งมันตรงกับป้าเป๊ะเลย
ผมก็เลยบอกถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนผมจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่า7วันก็โอเคแต่หลวงพ่อบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องบวชมันอยู่แค่วัดไม่ได้ถ้ามีโอกาสก็บวชนะก็หลังจากนั้นแล้วโชคก็มีโอกาสประมาณผ่านไปวัน1ปีอะครับมันถึงก็บวชให้ครับบวชอยู่ประมาณ 3-4 พรรษาเลยระหว่างที่บวชมันก็พยายามอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนี้ครับครับเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับป้าออดพี่กบเป็นไปได้ไหมว่าพี่โชคคือหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วก็กลับมาเกิดเป็นอีกครั้งมากลับมาเกิดอีกครั้งเป็นโชคที่หลวงพ่อพูดผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันผมก็คิดว่าคนที่เสียไปอ่ะไม่ได้มามอบตัวคนนั้นน่ะน่าจะเป็นโชคใช่ไหมครับผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็เกิดมาเป็นคนเจ้าชู้คือถ้าเกิดสมมุตินะพี่กบถ้าครับไม่ย้ายหอเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่เจอกันถูกไหมใช่ครับทั้งที่อยู่ใกล้กันมากเลยนะห่างกันไปไม่ถึง300เมตรด้วยซ้ำไปแต่การได้มาเจอกันแล้วก็ได้รู้ความจริงแล้วก็ทำการแก้มันก็เป็นการดีเหมือนกันที่จะได้อโหสิกรรมต่อกันจะได้จบเวรกรรมที่ผูกกันมาก็ดีผมถูกไหมผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับมันน่าจะผ่อนไปในชาตินี้มากกว่าผมว่านะใช่ใช่ใช่คงจะผ่อนไปในชาตินี้เพราะว่าก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่โชคเนี่ย ศึกออกมาเนี่ย ก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ดูเหมือนจะได้รับผลบุญแล้วก็เขาก็ไปเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่เหมาะที่สมกับเขาหลังจากที่เขาฆ่าตัวตายถูกไหมถ้ารวมเวลาแล้วเนี่ยน้องผู้หญิงคนนั้นจากเดิมเนี่ยอายุ15เรื่องเกิดมา20กว่าปีก็เป็น35เกือบ40แล้วอายุของโชคที่เกิดมาอีกราวๆ20กว่าปีอ๋อเดี๋ยวนะผมลืมบอกอายุตอนนั้นผมอายุไม่ถึง20กันเลยนั่นน่ะก็รวมเป็น60ก็น่าจะถึงการแห่งอายุไขโดยเฉลี่ยนะที่ดวงวิญญาณดวงนั้นจะพ้นพันธนาการจากการฆ่าตัวเองก็ไปเกิดได้ก็เป็นไปได้อย่างที่พี่กบแต่น่าสงสารตรงนี้ว่าเขาโดนกระทำขนาดนั้นอะแล้วเขาแบบเหมือนเด็กผู้หญิงเนี่ยที่ยังไม่รู้จักต่อโลกอะครับเขาก็เลยชอกช้ำเลยจำเป็นจะต้องปิดตัวเองใช่ใช่ใช่บางทีชีวิตเราเลือกไม่ได้อะว่าเราจะอยู่ในที่ตรงไหนถูกไหมบางทีเราก็ไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงด้วยภาวะจำยอมเราอาจถ้าเราน่าสงสารกว่านั้นคือแม่เขาใจสลายมากใช่ถ้าเราเป็นคนที่เลือกได้เราอยากจะอยู่อพาร์ตเมนต์ผู้หญิงล้วนหอพักหญิงล้วนแต่เราเลือกไม่ได้เราอยากไปอยู่หอพักหญิงล้วนห้องน้ำในตัวมันก็เลือกไม่ได้ถูกไหมใช่ครับด้วยตอนนั้นเราเพิ่งเข้ามาทำงานแล้วเงินเรามันน้อยว่าเข้าใจแล้วตอนนี้โชคเป็นยังไงครับพูดถึงเขาเนาะพูดถึงเขาโทษทีฮะพูดถึงเขาตอนนี้โชคเป็นไงอ่ะพี่กบตอนนี้โชคเขาเป็นครูครับสอนเด็กๆอะไรพวกนี้ครับอ๋อแม่โจชูครับมีเมียเป็นตัวเป็นตนคบกันมาเป็น20ปีแล้วครับครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ